เมื่อวานนี้ดร.สุปราณีคุปตาสาผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะคะบอกว่ามวยไทยศิลปะประจำชาติไทยได้รับการรับรองเป็นสมาชิกใหม่ของคณะกรรมการโอลิมปิกและพาราลิมปิกแห่งสหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมานะคะหลังจากที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณค่ะท่านอยู่ในฐานะของประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและเป็นประธานและคณะอนุกรรมการการดำเนินการขับเคลื่อนกีฬามวยไทยสู่โอลิมปิกจนประสบความสำเร็จนะคะและจะทำให้เส้นทางต่อไปก็ใกล้จะได้รับการบรรจุเข้าเป็นกีฬาในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกแล้วด้วยนะคะโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยเลยนะคะทั้งบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณทั้งคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะคะแล้วก็ดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีทำงานอย่างต่อเนื่องค่ะโดยบูรณาการร่วมกับสหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติหรือว่า IFMA นะคะนี่ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วก็เป็นของขวัญปีใหม่ให้ชาวไทยที่มรดกด้านศิลปะการต่อสู้จากบรรพบุรุษได้เป็นที่ยอมรับในประเทศมหาอำนาจอย่างอเมริกาด้วยนะคะโดย IFMA นั้นได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยผ่านทางการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติค่ะได้นำกีฬามวยไทยไปร่วมและเผยแพร่ในการจัดมหกรรมกีฬา The World Game 2022ที่เบอร์มิงแฮมนะคะโดยระหว่าง 7-17 มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะได้มีการนำวงปี่พาทย์3วงกรรมการผู้ฝึกสอนไปร่วมงานเผยแพร่วัฒนธรรมไทยแล้วก็อาหารไทยนะคะจนทำให้มวยไทยกลายเป็นที่ยอมรับในอเมริกาในครั้งนี้แล้วก็จะทำให้เส้นทางของมวยไทยใกล้แล้วค่ะที่จะได้รับการพิจารณาเพื่อบรรจุในกีฬาโอลิมปิกต่อไปในอนาคตค่ะ